ประเด็นร้อนเรื่องหนึ่งนะครับในสังคมที่หลายคนเนี่ยพุ่งเป้าเข้ามาติดตามนั่นก็คือเรื่องของทนายตั้มเนาะซึ่งก่อนน้นนี้เนี่ยถ้าเห็นข่าวว่ามีลูกชายของอดีตสวเนี่ยโดนจับไปซึ่งทนายตั้มอะ่ะบอกว่าทนายตั้มเนี่ยเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังส่งข้อมูลให้กับทางปะปะงแล้วก็แจ้งทางตำรวจให้ไปจับอ๋อแต่ว่าไม่ได้จบแค่นั้นนะครับมีการเชื่อมโยงไปถึงบุคคลที่3ที่4นะไม่ว่าจะเป็น รองผู้การนะตอนนี้ซึ่งทางคุณตั้มเองบอกว่าใช้ชีวิตหรูลราไฮโซนะเออแล้วก็มาเกี่ยวข้องกับเรื่องของเว็บดังกล่าวนะเป็นเว็บออนไลน์คุณนะเออซึ่งแบบไลฟ์สไตล์ก็หรูลราไฮโซมีทั้งเปิดแชทเปิดภาพกระเป๋าต่างๆนาะนาะอันนี้อาจจะต้องชี้แจงเส้นทางการเงินนะเนาะนะแต่ว่าอันนี้เราก็ไม่รู้ละซึ่งทางทนายตั้มเองก็บอกนะครับว่าตำรวจคนนี้ที่เชื่อมโยงเนี่ย เป็นถึงรองผู้การเราก็แจจะเป็นคนดิเดตผู้การหนึ่งเก้าหนึ่งในอนาคตใครกันไม่รู้เหมือนกันโอ้แล้วก็ยังไม่จบนะครับมีการเชื่อมโยงไปบอกอีกนะครับว่ามีสออก,กอของกรุงเทพมหานครเนี่ยทําเรื่องนี้มาอืมเปิดเว็บเปิดอะไรนะคุณนะซึ่งทางผู้สื่อข่าวนะครับเขาก็มีการโทรสอบถามเกี่ยวกับเรื่องของประเด็นดังกล่าวกับทางท่านสออก,สออก,กอทางท่านสออกก,อก็บอกว่า รู้จักกับทางท่านรัฐมนตรีจริงก็คือรู้จักกันไม่ได้มีอะไรไปมากกว่าการที่แบบเป็นพี่น้องกันรู้จักกันแค่นั้นเองแล้วก็ไม่ได้รู้จักนะครับกับผู้ที่โดนจับไปก่อนหน้านี้ที่เป็นลูกของอดีตสวเนี่ยอันนี้ไม่รู้จักทางท่านสอกอก็บอกมาแบบนี้และทางนั้นสอกอกก็ยังบอกอีกนะครับว่าไม่ได้มีความเชื่อมโยงอะไรกันใดๆเลยกับคนที่โดน จับไปก่อนหน้าน,นี้ไม่เคยทําธุรกิจร่วมกันไม่รู้จักกันไม่เคยเจอกันเลยโอ้โดยทางท่านสกก็ปฏิเสธนะครับว่าไม่ได้ทําธุรกิจออนไลน์แต่อย่างใดเหมือนที่เขาเกล่าวหากล่าวอ้างกันต่างๆนาะนาะโอ้ซึ่งทนายตามก่อนอันนี้มาก็มีการเปิดช่งเปิดแชทอะไรต่างๆเนาะซึ่งเรายังไม่ได้อ่านนะแต่ว่ามันเป็นแชทนะครับที่มีบุคคลที่ที่สี่ที่ห้าเหมือนอารมณ์ว่าจะแชทแชทกันมา ไต่ถามว่าจะอะไรยังไงจะเอาให้ถึงตายเลยหรือเปล่าซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยทางธนายตั้มก็บอกว่าการเปิดโปงครั้งนี้เนี่ยไม่ได้เปิดโปงเพื่อจะมาตบรัพย์หรืออะไรใดไม่ใช่ออกมาแฉพอได้เงินแล้วก็เงียบไปเหมือนคนบางคนนะคุณธนายตั้มเขาบอกอย่างนี้ไงเอออะก็ต้องดูนะว่าตกลงอะ่ะจะยังไงหลักฐานมันยังไงบ้างซึ่งก็ต้องบอกนะครับว่าโดยปกติแล้วเนี่ยตำรวจเนี่ยจะสืบจากเส้นทางการเงินเป็นหลัก อันที่หนึ่งอันที่2องก็คืออาจจะเป็นในเรื่องของความเชื่อมโยงต่างๆนะที่มันเกี่ยวข้องมีพยานหลักฐานหรือไม่อย่างไรพอทำสำนวนอ่อนมันก็จะไม่ได้เรื่องได้รล่าคุณนะเข้าใจไหมล่ะอ่ะก็ต้องดูเนาะว่าตกลงแล้วเรื่องราวอ่ะจะเป็นอย่างไรต่อไปธนาไหนตามเขาบอกว่าน่าจะมีความคืบหน้าในวันจันทร์